วัสดีครับสวัสดีFC ทุกคนนะครับจากช่องรักไก่ Channel นะครับก็ผมหยุดไปประมาณ 5-6 วันนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งเริ่มวิ่งวันแรกนะครับไม่รู้ว่างานมันจะเด้งดีไหมนะครับก็ผมได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับเป็นร้านเชสเตอร์นะครับส่งใกล้ด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้มาดูกันว่ามันจะดีเหมือนแต่ก่อนไหมนะครับเพราะว่าหยุดไปนานพอสมควรนะครับก็ตัวที่2มาแล้วนะครับเป็นร้านเชสเตอร์คิวนะครับที่ตัวเจสีนะครับแล้วก็จะเปิดมาจากนู่นนะครับแล้วก็วนกลับมาอยู่ในโซนที่ผมวิ่งนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาอินนะครับเก็บอินผมจะวิ่งคุมโซนนะครับแล้วก็ถ้าหลังหมดอินแล้วผมจะปล่อยไหลนะครับจะเก็บตัวไกลนะครับนะนี่ก็อินตัวที่3ของผมนะครับก็มันแบดมันแบดมา2ตัวแต่มันส่งที่เดียวกันนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนี่ก็ตัวที่4นะครับที่4นะครับเป็นแบ็คแคนยอนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับตัวนี้ผมไปส่งที่มาในมอรามนะครับโคตรร้อนเลยครับทุกคนโอ้โหบ่าย2แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มาตัวนี้ตัวที่11นะครับ11งานวันนี้จะจบสัก5ทุ่มวันนี้งานจบสัก5ทุ่มแล้วเรามาดูยอดกันว่ามันจะได้ถึงหลักพันไหมนะวันนี้แต่วันนี้ผมว่าโคตรร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมมาอัดเรื่อยๆแล้วกันโอเคตั้งแต่บ่าย2นะครับผมได้งาน11งานนะครับแล้วก็งานมาเร่งอีกทีก็เกือบจะ5โมงเย็นนะครับมันหยุดไป2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้าช่วงอินตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มนะครับผมได้อินมา3ตัวนะครับ3งานก็เป็น15นะครับแล้วก็จาก2ทุ่มนะครับจนถึง5ทุ่มได้มาอีก7ตัวนะครับ844บาทนะครับได้มาหลุมนึงนะครับเพราะว่าช่วงเช้าผมได้อินมา7ตัวนะครับ7งานก็ตั้งใจว่าจะเอาสักหลุม2นะครับแต่ช่วงบ่ายไม่ได้งานนะครับแล้วก็ช่วงอินมันจ่ายมาแค่3งานนะครับก็ผมหยุดมา5 6 6วัน7วันนะครับตั้งแต่วันอาคารนะครับแล้วก็มาวิ่งอีกทีวันพุธนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบผมในส่วนตัวผมก็ยังรับได้อยู่นะครับตัวสุดท้ายนะครับจบที่ศรีนครินทร์นะครับขี่รถกลับมาก็เกือบ5ทุ่มนะครับตัวสุดท้ายของผมก็ตั้งแต่5โมงเย็นนะครับได้อินตัวแรกก็ประมาณเกือบทุ่มนึงนะครับงานมันไม่จ่ายผมเลยนะครับก็หยุดนานก็ยังโอเคอยู่นะครับระบบมันยังจำของผมอยู่นะครับขอบคุณครับ